ัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายวิธีการเขียนภาพประกอบแบบแยกนะครับเราจะเรียกว่าภาพ export view นะครับอันดับแรกเลยก็ให้นักศึกษาไปที่เมนูคำสั่ง new นะครับจากนั้นก็ให้นักศึกษาเลื่อนหาชุดคำสั่งที่ชื่อว่า standard.ipn นะครับตัวนี้เราจะใช้สำหรับการเขียนคำสั่ง export นะครับจากนั้นกด createทีนี้เมื่อเราเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโปรแกรมก็จะให้เราหาชิ้นส่วนที่ต้องการจะทำการเขียนภาพ Explode ในที่นี้เราก็เลื่อนหาตัวชิ้นงานรอกนะครับเพราะว่าเรากำลังจะทำการเขียนภาพแบ่งแยกตัวรอกนะครับเมื่อเราได้ชุดคำสั่งตัวนี้มาเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวชิ้นงานเราก็ออกมาเป็นภาพประกอบนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาใช้คำสั่งที่ใช้สำหรับการแยกภาพนะครับก็คือตัวคำสั่ง tweak component นะครับเราก็กดไปที่คำสั่ง tweak component เมื่อเราเลือกคำสั่ง tweak component นะครับมันก็จะมีเมนูขึ้นมาให้อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เลือกชิ้นงานมันก็เลยยังเป็นตัวแถบตรงเท้านะครับแต่เดี๋ยวเมื่อเราเลือกชิ้นงานแล้วมันก็จะเป็นตัวสีเข้มให้นะครับอันตัวแรกเลยที่ลูกศรชี้ตรงนี้เนี่ยคือคำสั่ง move เป็นการเคลื่อนที่ของตัวชิ้นส่วนของเรานะครับเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงครับตัวต่อมาก็คือ rotate ตัวนี้จะใช้สำหรับการหมุนชิ้นส่วนของเรานะครับเช่นพวกน็อตพวกสกรูเวลาเราถอดออกมาแล้วเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องเห็นการเคลื่อนที่แบบการหมุนนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง rotate นะครับส่วนตัวผ่านตัวนี้ก็คือการเลือกตัวชิ้นงานของเราตอนนี้มันถูกเลือกอยู่ที่ตัวผ่านแล้วนะครับส่วนตัวก็จะมาอธิบายทีหลังนะครับตอนนี้เรามาดูในส่วนที่จะใช้งานอันดับแรกเลยนะครับก็ให้เราไปตรงคำสั่ง tweak component นะครับเพื่อที่จะเลือกคำสั่งสำหรับการ explode ต่อไปก็ให้เราเลือกวัตถุที่ต้องการจะทำการให้มันถอดออกจากการประกอบนะครับเราก็เลือกตัวนัดเพราะตอนนี้เราต้องการที่จะทำการถอดตัวนัดต่อไปจะเห็นลูกศรเป็นทิศทางนะครับแกน x แกน y แล้วก็แกน z ซึ่งในที่นี้เราก็สังเกตเอาง่ายๆว่าลูกศรชี้ไปทางไหนถ้าเกิดว่าเราดึงเหมือนยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราต้องการจะถอดตัวนัดลูกศรมันชี้เข้าด้านในแต่เราจับที่ลูกศรแล้วดึงออกมาด้านนอกจะเห็นว่ามันย้อนศรของลูกศร นะครับค่าที่ออกมาเนี่ยมันจะมีการติดลบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพิมพ์กำหนดค่าลงไปให้มันเราก็จะต้องทำการใส่ค่าลบให้ด้วยยกตัวอย่างเช่นในคลิปนี้นะครับ1เลือกตัวนัด2จับลูกศรแล้วดึงย้อนถอยออกมานะครับใส่ค่าลบ50 Enter อันนี้เราลองมากดเพลย์ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคำสั่งที่เราใช้สำหรับการกดเพลย์นะครับจะอยู่ชุดด้านล่างตรงนี้ก็เหมือนกับเครื่องเล่นทั่วๆไปนะครับเรากดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นว่าชิ้นงานของเราเนี่ยออกมาตรงๆเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นน็อตมันจะต้องทำการหมุนรอบตัวเองด้วยนะครับคราวนี้เราก็จะมาทำการจัดการให้มันหมุนรอบตัวเองนะครับโดยการใช้ชุดคำสั่ง tweak เช่นเดิมนะครับโดยการใช้ชุดคำสั่ง tweak component เช่นเดิมเลือกคำสั่ง tweak component ต่อไปให้เราเลือกชิ้นงานที่ต้องการจะทำการกระทำกับมันในที่นี้เราต้องการให้นัดมันหมุนเราก็เลือกที่นัดต่อไปตอนนี้เนี่ยมันถูกอยู่ในคำสั่ง move ก็คือการเคลื่อนที่นะครับเราต้องการให้มันขยับเราก็จะมาใช้คำสั่ง rotate ทีนี้เมื่อเราใช้คำสั่ง rotate เสร็จเรียบร้อยเราจะเห็นเป็นตัวลักษณะเหมือนเป็นใบรูปสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้ก็คือทิศทางของการหมุนยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เมาส์ชี้รูปด้านล่างเห็นว่ารูปด้านล่างตัวเนี้ยมันจะเป็นการกำหนดทิศทางการหมุนในแนวตั้งนะครับมันจะหมุนในแนวตั้งส่วนตัวที่กำลังชี้อยู่ตัวตรงกลางตรงนี้นะครับมันก็จะหมุนทวนเข็มแล้วก็ตามเข็มแล้วก็ตัวที่อยู่ด้านบนสุดเนี่ยจะหมุนในแนวนอนเราก็จะสังเกตดูจากทิศทางของเส้นที่เขากำหนดมาให้เรานะครับในที่นี้เราต้องการให้มันหมุนทวนเข็มและตามเข็มแล้วก็คลิกไปตรงใน
ใบรูปสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับต่อไปเราก็ใส่องศาเพราะฉะนั้นในการหมุนเราต้องการให้มันหมุนครบ1รอบแล้วก็พิมพ์360ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันหมุนทวนเข็มหรือตามเข็มก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดมันไม่ได้อยู่ในทิศทางที่เราต้องการเราก็แค่ใส่เครื่องหมายลบลงไปมันก็จะกลับทิศทางนะครับย้ำนะครับเครื่องหมายลบเป็นการกลับทิศทางเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเพลย์แล้วเราจะสังเกตว่าถ้ามันไม่ใช่อยู่ในลักษณะที่ต้องการเดี๋ยวเราก็ค่อยมาใส่เครื่องหมายลบต่อไปกดเครื่องหมายถูกนะครับก็คือโอเคอันนี้เราลองเพลย์ดูใหม่นะครับลองเพลย์ดูใหม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือเห็นว่ามันถอยออกมาตรงๆแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็การหมุนของมันตอนนี้เนี่ยมันจะหมุนตามเข็มหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับซึ่งในการหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยมันจะเป็นการขัดสกรูเข้าดังนั้นเราจะต้องทำการแก้ไขนะครับนี่วิธีการแก้ไขต่างๆนะครับให้นักศึกษาสังเกตดูตรงเบราว์เซอร์ทางซ้ายตรงนี้นะครับตรงเบราว์เซอร์ตรงนี้จะเห็นว่าซีน1ก็คือตอนนี้เรากำลังทำอยู่ที่ซีน1นะครับให้เรากดบวกแล้วมันจะมีคำว่า tweak คือตอนนี้เรากำลังทำกับ tweak อยู่นะครับเราก็กดบวกที่ tweak จะเห็นค่าต่างๆที่เราต้องการนะครับตอนนี้เนี่ยมันหมุนตามเข็มนาฬิกาแต่ว่าเราต้องการให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาให้เรามาคลิกที่คำสั่ง tweak ตัวที่2แล้วใส่เครื่องหมายลบด้านหน้าเดี๋ยวมันก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับลบต่อไปถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะขยับระยะของตัวน็อตหรือสกรูเนี่ยเราก็จะเห็นเลข50ค่าเดิมมันที่เราใส่ไว้ก็คือ50อ่ะสมมติว่าเราลองเปลี่ยนเป็น30พิมพ์30 Enter นะครับมันก็จะลดลงหรือเราต้องการให้มันยาวขึ้นเราก็พิมพ์100 Enter ใช่ไหมครับนี่ก็คือลักษณะของการปรับระยะในทีนี้ขอเป็น50เหมือนเดิมนะครับพิมพ์50ทีนี้เราลองเพลย์ดูนะครับลองเพลย์ใหม่จะเห็นว่ามันออกมาตรงๆแล้วค่อยหมุนทวนเข็มตอนนี้มันลักษณะของการถอนละแต่เราคงสงสัยว่าปกติแล้วต้องหมุนเลยแล้วมันถึงจะออกไม่ใช่ออกมาตรงๆแบบนี้มันลองมาดูวิธีการทำให้มันเคลื่อนที่พร้อมกันนะครับให้เราเลื่อนมาตรงที่ไทม์ไลน์ตรงนี้จากนั้นให้ดับเบิลคลิกตรงช่องสีฟ้านี้นะครับจะเห็นว่ามันถูกแยกออกจากกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนที่ลักษณะการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงพอเคลื่อนที่เสร็จเรียบร้อยมันถึงจะหมุนทีนี้เราต้องการให้มันหมุนพร้อมกับเคลื่อนที่นะครับวิธีการก็คือให้เราคลิกตรงคำสั่งเรียกคำสั่งเราคลิกตรงไทม์ไลน์ที่มีลักษณะเป็นโรเททตัวนี้คลิกขวาแล้วเลือก Align Start Time Align Start Time ก็คือให้มันเริ่มพร้อมกับตัวเริ่มต้นเลยกด Align Start Timeอันนี้เราลองเพลย์ใหม่เห็นว่ามันหมุนเห็นไหมครับเห็นว่ามันหมุนเพราะนั้นการที่จะให้มันเคลื่อนที่เร็วหรือเคลื่อนที่ช้ามันอยู่ที่ตรงไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับนี่ก็คือมันทำงานเป็นวินาทีนี่1วินาที2วินาที3วินาทีถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันขยับ5วินาทีเราก็คลิกตรงไทม์ไลน์แล้วเลื่อนมาตรง5วินาทีคลิกตรงไทม์ไลน์แล้วก็เลื่อนวินาทีไหนลองกดเพลย์ใหม่ดูครับมันก็จะทำงานช้าขึ้นจนครบ5วินาทีแล้วหยุดแต่ถ้าเราบอกว่ามันหมุนช้าไปเราอยากให้มันเร็วแล้วขยับลงมาสมมติให้มันเคลื่อนที่แค่วินาทีเดียวแล้วขยับมาทั้ง2ตรงนี้เลยกดเพลย์ใหม่มันจะเร็วขึ้นเพราะนั้นตรงนี้นักศึกษาก็จะเห็นแล้วว่าเราสามารถควบคุมความเร็วหรือความช้าได้อยู่ตรงที่ไทม์ไลน์โอเคทีนี้เมื่อมันเคลื่อนที่มาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยมันยังไม่ใช่แค่เคลื่อนที่ได้เป็นเส้นตรงเดี๋ยวเราสามารถที่จะปรับกลับทิศทางหลบทิศทางมาได้เพราะบางทีเนี่ยพอเราเลื่อนออกมาแล้วชิ้นอื่นๆเนี่ยมันมาแล้วมันเกิดการชนขึ้นเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะทำให้ชิ้นส่วนเนี่ยเคลื่อนที่หลบได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวจะเอาตัวสลักตัวนี้นะครับเอาตัวสลักตัวนี้ให้มันขยับไปในทิศทางที่เราต้องการขั้นตอนก็คือเรามาเลือกคำสั่ง tweak component ต่อไปก็เลือกชิ้นงานที่เราต้องการจะให้มันเกิดการขยับมาเปลี่ยนตอนนี้มันถูกอยู่ในคำสั่ง move ให้เราสังเกตดู
สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าคำสั่งเรามันถูกอยู่ในคำสั่ง rotate ไว้เราต้องมาเปลี่ยนให้เป็น move ก่อนนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำให้เป็น rotate ก็คือส่วนที่มันเป็นพวกน็อตพวกสกรูที่มันต้องหมุนนะครับเราถึงจะใช้คำสั่ง rotate อันนี้เราก็เปลี่ยนเป็น move จะเห็นว่ามันกลายเป็นลูกศรเราก็จับลูกศรดึงถอยหลังออกมานะครับสมมติใส่ลบ50ต่อไปเราจะมีคำสั่ง add new title นะครับอยู่ตรงนี้ add new title ก็คือเราต้องการเพิ่มทิศทางของมันนะครับ1เลือก move ขยับเอาเมาส์คลิกที่ตัวลูกศร นะครับแล้วก็ขยับใส่ระยะที่เราต้องการ50ลบ50เพราะว่ามันย้อนถอยหลังนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันวิ่งไปอีกทางตามลูกศรเราก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบต่อไปกด add new title add new title เรียบร้อยเราก็มาเลือกลูกศรอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาเลือกลูกศรทางฝั่งด้านขวามือนะครับเป็นแกนแซดเราต้องการให้ขยับมาทางนี้นะครับจับดึงมาต่อไปเราก็พิมพ์ตอนนี้จะเห็นว่าถ้ามันไม่มีเครื่องหมายลบเราก็สามารถใส่ตัวเลขได้เลยนะครับในที่นี้ขอเป็นสัก30อย่าให้มันไปอีกทิศทางอื่นอีกเรากด add new title อีกรอบหนึ่งกดที่ลูกศรที่ต้องการให้มันเคลื่อนที่ในที่นี้ก็ลบ40แล้วกันนะครับถ้าเกิดอยากให้มันขึ้นไปด้านบนนะครับ add new title ใหม่ขึ้นไปด้านบนแล้วก็จับลูกศรแกน y ขยับขึ้นมันจะเห็นว่ามันย้อนจากตัวหัวลูกศรมันจะมีเครื่องหมายลบเราลบสัก50ตอนนี้โอเคได้แค่นี้พอแล้วกดเครื่องหมายถูกนะครับกดโอเคนี่คือลักษณะการเคลื่อนที่ของมันเพราะนั้นหลังจากที่มันเคลื่อนที่นะครับตำแหน่งที่1มันก็จะวิ่งไปตามไทม์ไลน์ตำแหน่งที่1มันก็จะเป็นการถอดน็อตถอดสกรูเสร็จเรียบร้อยปุ๊บต่อไปมันก็จะเริ่มถอดหมุดไปตามทิศทางต่างๆวันไหนลองเพลย์ดูกับตั้งแต่เริ่มต้นมันก็จะวิ่งไทม์ไลน์แรกเห็นไหมครับไทม์ไลน์แรกต่อไปถอดหมุดไปตามทิศทางที่เราต้องการก็เหมือนเดิมนะครับสมมติถ้าเราต้องการที่จะทำการขยับปรับระยะมันแล้วก็มาตรงด้านซ้ายจากมีชุดคำสั่ง tweak ที่เราได้กระทำกับมันแล้วนะครับเราก็ทำการปรับค่าต่างๆตามที่เราต้องการได้ถ้ามันจะยาวหรือจะสั้นลงเราก็สามารถพิมพ์ตัวเลขตรงนี้ได้เลยนะครับต่อไปหลังจากที่เราทำการกำหนดตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงไทม์ไลน์ของมันไทม์ไลน์มันมีประโยชน์ยังไงนะครับตัวนี้คือการแสดงถ้าเกิดว่าเราเพลย์มาเรื่อยๆปุ๊บตรงแถบสีฟ้าเนี่ยคือมันจะแสดงช่วงที่มันไม่มีแถบสีฟ้ามันก็จะหยุดนิ่งพอมีแถบสีฟ้ามันก็จะเริ่มทำการแสดงใหม่นะครับอันนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากจะให้มันหยุดการแสดงชั่วระยะนึงนะครับเราก็จับไทม์ไลน์เนี่ยแล้วขยับมันออกมาเรียกไทม์ไลน์แล้วออกมานะครับถ้าเราอยากจะให้มันหยุดกี่วินาทีก็คือตัวช่องว่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเพลย์ดูใหม่อันนี้เพลย์แล้วนะครับมันกำลังทำงานอยู่ปุ๊บพอทำงานเสร็จปุ๊บหยุดแล้วตัวนี้ทำอะไรหยุดแล้วทำงานหยุดแล้วทำงานหยุดแล้วทำงานเห็นไหมครับก็คือตามไทม์ไลน์ที่เรากำหนดเอาไว้นะครับโอเคทีนี้มาถึงขั้นตอนนี้บ้างสมมุติว่าเราต้องการที่จะยกเลิกหรือเราต้องการที่จะลบคอมโพเนนต์ที่เราได้ทวีคไปแล้วนะครับก็คือเราสามารถมาลบตรงที่เบราว์เซอร์ด้านข้างได้เลยเราอยากจะลบทวีคตัวไหนเราก็คลิกขวาและดีลีทได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเป็นลบทวีคตัวสุดท้ายก็คลิกขวาแล้วเลือกดีลีทนะครับมันก็จะหายไปคลิกขวา
แล้วเลือก delete มันก็หายไปหรือถ้าเราไม่สะดวกที่จะมาเลือกตรงชื่อของมันเราก็สามารถที่จะมาคลิกตรงเส้นมันได้นะครับเราเลือกคลิกขวาแล้วก็เลือก deleteคลิกขวาเลือก Delete Tweak The Length คลิกขวา Delete Tweak The Length เห็นไหมครับมันก็จะกลับไปที่เดิมตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ขอคลิกขวาแล้วก็ Delete Tweak มันก็แล้วแต่เราสะดวกนะครับหรือเราจะมาจับที่ Timeline ก็ได้นะครับคลิกที่ Timeline คลิกขวาแล้วเลือก Delete The Lentได้หมดทุกตัวเลยนะครับว่าเราสามารถลบได้3ตำแหน่งโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการปรับมุมมองของกล้องนะครับเวลาที่เราทำการถอดชิ้นส่วนเราอยากจะซูมมันหรือว่าอยากจะทำการขยายมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอันดับแรกเลยเหมือนเดิมครับเราก็เลือกคำสั่งทวีก่อนคลิกที่ชิ้นงานดึงมันออกมาจากนั้นเราก็ใส่ระยะเราใส่ลบ50นะครับอันนี้ก็นักศึกษาดูตามความเหมาะสมนะอันนี้เป็นสิ่งที่ครูสมมุติขึ้นมานะครับต่อไปก็จะทวีกให้มันหมุนรอบตัวเองนะครับ360องศา360โอเคต่อไปดับเบิลคลิกตรงไทม์ไลน์นะครับพอเราดับเบิลคลิกตรงไทม์ไลน์เสร็จเรียบร้อยคลิกขวาตรงไอตัวคำสั่งโรเตทจากนั้นเราเลือก align time align start time นะครับเพื่อที่จะให้มันเคลื่อนที่พร้อมกันโอเคต่อไปอันนี้เราก็กดเขาเรียกอะไรนะ forward นะครับเพื่อให้มันไปตำแหน่งสุดท้ายนะครับเห็นไหมตอนนี้ทำลายอยู่ตำแหน่งสุดท้ายแล้วเราก็ขยายโดยการหมุน looking นะครับขยายแล้วกด capture ตรงนี้นะครับกด capture camera ถ้าเกิดใครใช้เวอร์ชั่น2018มันจะเป็นรูปกล้องวิดีโอนะครับถ้าใครใช้เวอร์ชัน2018จะเป็นรูปกล้องวิดีโอนะครับแล้วกดพอเรากดเสร็จเรียบร้อยอ่ะไหนเราลองเพลย์ดูครับเห็นไหมครับพอเราเพลย์เนี่ยจะเห็นว่ามันก็จะซูมตามตำแหน่งที่เราต้องการเลยนะครับตอนนี้มันหมุนตามเข็มนาฬิกาเราต้องการให้มันทวนเข็มก็เลื่อนไขเดิมครับเรามาแก้ให้เป็นลบ360องศาเอนเตอร์โอเคดูอีกรอบหนึ่งต่อไปตอนนี้เราจะทำการถอดตอนนี้เราก็กดตัว forward เพื่อที่จะให้มันอยู่ตำแหน่งสุดท้ายอันนี้เราอยากจะให้มันเบรกสัก2วินาทีเราก็เลื่อนทำลายมาตรงที่4วินาทีตรงนี้นะครับนี่ประมาณเอานะนี่สมมติว่าเราอยากจะให้มันหยุดรอเพื่อที่จะใช้ตัวต่อไปมันจะได้ดูแล้วมันไม่รวดเร็วเกินไปถัดมาครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการถอดตัวหมุดนะครับต่อไปเราก็ทวีกหมุดเปลี่ยนเป็นมูฟนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ออกมาในที่นี้กูขอลบ50เหมือนเดิมนะครับ Enter โอเคทีนี้เราก็ใช้กล้องเหมือนเดิมนะเราใช้กล้องถ่ายแล้วก็คือตัว capture camera นะครับกดพอกดเสร็จเรียบร้อยคันนี้นักศึกษาจะเห็นว่าตอนนี้ลักษณะของกล้องมันต่อกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากด play เลยดูนะครับเรากด play เลยตอนนี้มันถอดออกแล้วปุ๊บนะครับกล้องก็จะวิ่งสมมุติถ้าเกิดเราอยากจะให้อันนี้รู้สึกมันจะนานไปขยับนิดนึงเราอยากจะให้กล้องมันหยุดก่อนแล้วค่อยเคลื่อนที่นะครับแล้วก็คลิกด้านหลังตัวไทม์ไลน์ตัวนี้เนี่ยให้มันมีระยะห่างนะครับไหนเราลองเพลย์ดูทีนี้เพลย์ปึ๊บนะครับ
เห็นไหมกล้องมันจะหยุดก่อนจากเมื่อกี้กล้องมันจะขยับทีเดียวเลยเอาลองดูใหม่นะครับตอนนี้ให้มันติดกันเลยเอาเพลงอีกรอบนึงพอมันหมุนเสร็จปุ๊บมันก็จะต่อเนื่องเลยเห็นไหมครับบางทีแล้วเราอาจจะทําให้งงๆมันอาจจะให้มันเบรกสัก1วินาที2วินาทีเราลองดูนะครับลองเพลงใหม่อีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวพอมาถึงช่วงนี้หยุดนะครับกล้องมันจะหยุดแล้วค่อยทำการเคลื่อนที่เป็นประมาณอย่างนี้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ตัวล่างแล้วคราวนี้ตัวบนก็ให้มันห่างสัก1วินาทีกว่าๆตรงนี้นะครับเลือก2 weeks แล้วก็กดตรงชิ้นงานของเรานะครับเลือกลูกศรตามตรงอันนี้กูว่าขอใส่ลบ50เหมือนเดิมแต่นักศึกษาก็ต้องขยับตามตำแหน่งที่นักศึกษาต้องการนะครับครับจากนั้นเราก็กด capture กล้องนะครับต่อไปก็มาทำการขยับเบรกตัวกล้องสักหน่อยนึงไม่ให้มันทำงานแบบต่อเนื่องนี้เราก็มาเลื่อนชิ้นงานมานะครับโอเคไหนลองเพลย์ดูแรปต้นเคลื่อนที่หยุดเคลื่อนที่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการใช้ชุดคำสั่งหลังสมมุติว่าหลังจากที่เราได้ทำการถอดชิ้นส่วนหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เราเลือก convert video นะครับตัวนี้นะครับเพื่อที่จะpublic to video จะให้มันเป็นวิดีโอเพื่อที่จะส่งคลิปกลับมาให้ครูนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำการแก้ไขคือตอนนี้เนี่ยมันก็ถูกตั้งค่าไว้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็คือนี่เป็นลักษณะของความละเอียดของหน้าจอส่วนเฟรมเรทตัวนี้15เฟรมเรทต่อวินาทีถ้าเกิดเรายิ่งใส่ตัวเลขเยอะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความละเอียดของตัวคลิปวิดีโอมากขึ้นแต่มันก็แลกด้วยกับเนื้อที่นะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนขนาดความละเอียดของหน้าจอได้นะครับจะเป็นหน้าจอ1280x1024หรือจะเป็นแบบที่เราใช้ในปัจจุบันก็ได้นะครับ 1280x720 หรือ 1920x1080 นะครับก็ให้เราเลือกตามสัดส่วนที่ต้องการในที่นี้สมมติว่าเราต้องการเอาแบบคลิปไปลง YouTube ด้วยเราก็จะใช้สัดส่วนคือ16:9อย่างนั้นเฟรมเรทตัวนี้เราก็มาใส่25เฟรมเรทต่อวินาทีนะครับก็คือเป็นเฟรมเรทปกติที่ใช้งานกันนะครับใช้25หรือใครจะใช้30เฟรมเรทต่อวินาทีก็ได้นะครับมันก็จะยิ่งละเอียดขึ้นต่อไปตรงคำว่าสตอรี่บอร์ดตรงนี้ก็ให้เราตั้งชื่อนะครับสมมติว่าเราตั้งชื่อเป็นประกอบลอกแบบแยกส่วนตัวโลเคชันตัวนี้นะครับก็คือเป็นที่เก็บของชิ้นงานของเราอยากจะไปเก็บไว้ตรงไหนเราก็เลือกที่เก็บตรงนั้นได้เลยนะครับส่วนลักษณะตัวด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นนามสกุลที่โปรแกรมทำการบันทึกนะครับก็จะเป็น AVI กับ WMV ซึ่ง AVI นี้ก็จะมีความละเอียดค่อนข้างที่จะสูงนะครับไฟล์มันก็ใหญ่ด้วยส่วนตัว WMV ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นความละเอียดที่ใช้สำหรับการพับลิกออกไปเล่นสู่สื่อโซเชียลนะครับเป็นพวกอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนี่เป็นต้นอันนี้เราก็ใช้ WMV จากนั้นก็กดโอเคก็รอให้เครื่องมันเรนเดอร์นะครับรอสักครู่นะให้เครื่องมันเรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยกดโอเคนี่คือเสร็จขั้นตอนของการใช้ชุดคำสั่ง Explode นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับ